บทเรียนเพื่อการอภิบาล52บทบทเรียนเพื่อการสร้างความเข้าใจหลักการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างถูกต้องและเป็นพรสวัสดีค่ะบทเรียนเพื่อการอภิบาลบทที่50เรื่องการเผชิญปัญหาการต่อต้านความเชื่อคริสเตียนอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสในวันนี้ที่เรามีโอกาสได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าในเรื่องการต่อต้านความเชื่อของคริสเตียนขอพระองค์ทรงโปรดสำแดงความจริงและขอให้เรามีความเข้าใจและสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเพื่อเราจะยังมีความเชื่อที่มั่นคงและดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะต่อปัญหาต่ออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาเพื่อต่อต้านความเชื่อของเราเราอธิษฐานเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของบทเรียนนี้นะคะเพื่อให้ผู้เชื่อได้เข้าใจความจริงเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านข่มเหงซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับผู้เชื่อทุกคนเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราคงไม่คาดหวังว่าจะมีคนมาคอยให้ดอกไม้แล้วก็สนับสนุนเราแต่ส่วนใหญ่เมื่อเราอยู่ในสังคมที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องพระเจ้าเราก็จะเจอเรื่องการต่อต้านการข่มเหงดังนั้นบทเรียนนี้จะช่วยเราในการที่จะตอบสนองได้อย่างถูกต้องจนกระทั่งเรามีชัยชนะแล้วก็ผ่านสถานการณ์เหล่านี้ได้พระมีสำคัญที่พบในเรื่องนี้ก็คือพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อ12กล่าวว่าแท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหงใน1เปโตรบทที่1ข้อ6ถึง9ก็กล่าวไว้ว่าในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่ท่านต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆเพื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำซึ่งแม้เสียไปได้ก็ยังถูกลองด้วยไฟจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญเกิดศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏพระคัมภีร์พูดถึงว่าคนที่อยากดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าก็จะถูกการขดขี่ข่มเหงซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เราไปทำสิ่งดีแต่ว่าขัดกับคนหมู่มากที่ยัง อยู่ในความบาปหรือบางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เราพบกับการกดขี่ข่มเหงหรือทุกข์ใจกายบ้างเพื่อจะทดสอบความจริงใจในการติดตามพระเจ้าเหมือนทองคำที่เขาเอามาทดสอบว่าจะบริสุทธิ์ไหมจะต้องใช้การเอาไฟมาหลอมใช่ไหมคะเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกดังนั้นความเชื่อของคริสเตียนเนี่ยก็อาจจะถูกทดลองทดสอบด้วยความยากลำบากแต่เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าความเชื่อนั้นมีคุณค่ามากซึ่งพระเจ้าบอกว่ามีค่ามากกว่าทองคำซึ่งถูกลองด้วยไฟเพราะเมื่อเราเชื่อมั่นคงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราจะได้รับบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่พระเยซูคริสต์เองเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ทำคุณงามความดีตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในตลอดเวลาที่พงอยู่ในโลกนี้เนี่ยพงไม่ได้ทำบาปเลยแต่ก็ยังเห็นว่าพระองค์ก็จะเจอการต่อต้านอย่างหนักดังนั้นพระเยซูคริสต์เตือนเราว่าเราที่เป็นศิษย์ของพระองค์ก็อาจจะเจอด้วยเช่นเดียวกันแต่คริสเตียนไม่ควรจะเจอการข่มเหงจากสาเหตุการดำเนินชีวิตที่ไม่ดีงามหมายความว่าถ้าเราดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างถูกต้องเราถูกข่มเหงนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตไม่ดีและถูกข่มเหงอย่างนี้ก็เป็นเหตุทำให้พระนามพระเจ้าเสื่อมเสียเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างเช่น เรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราไม่ช่วยเหลืองานบ้านพ่อแม่หรือว่าเราขาดความรับผิดชอบในการเรียนขาดความรับผิดชอบในหน้าที่การงานโดยอ้างว่าเราจะต้องไปทำพิธีทำศาสนกิจหรืออะไรต่างๆแบบนี้อันนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นการ
ทำให้เกิดสิ่งดีคนจะต่อต้านความเชื่อแต่ไม่ได้ต่อต้านความเชื่อแต่ต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องดังนั้นเมื่อเราเจอเหตุการณ์ต่างๆต้องดูว่าสิ่งเหล่านี้มาจากเขาต่อต้านความเชื่อหรือว่าเขาต่อต้านพฤติกรรมที่บางครั้งเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงการมาเชื่อพระเจ้าของเรานั้นในสังคมไทยเราอาจจะถูกต่อต้านจากครอบครัวนะคะเพราะว่าอาจจะมีคนที่ไม่เข้าใจเนื่องจากว่าเขาไม่เข้าใจความจริงดังนั้นเราจะเป็นต้องอดทนแล้วก็ตอบสนองอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับตัวข้าพเจ้าก็เคยถูกการต่อต้านข่มเหงเมื่อเชื่อพระเจ้าเหมือนกันเมื่อมาเชื่อเนี่ยก็ครอบครัวไม่ได้เห็นด้วยเนื่องจากว่าคนในครอบครัวก็คิดว่าเราเป็นลูกคนเดียวแล้วก็อยากให้เราเชื่อถือในทางเดิมเพื่อที่จะได้ดูแลเขาในยามแก่ชราหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะต้องทำพิธีทางด้านศาสนาแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราได้พึ่งพาพระเจ้าแล้วก็ด้วยการอธิษฐานและด้วยการให้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยการเคารพรักทำดีต่อบิดามารดาแล้วก็นำความรักแล้วก็คริสตจักรก็ได้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือให้ความเข้าใจมากขึ้นดังนั้นต่อมาครอบครัวก็ได้มารู้จักกับพระเจ้านะคะก็เป็นพระคุณของพระเจ้านี่ก็เป็นพระพรที่พระเจ้าทรงกระทำอาจจะเป็นจุดแรกที่เราถูกต่อต้านแต่ว่าในที่สุดก็จะเกิดผลดีเรามาดูเรื่องของหลักการของพระคัมภีร์ในเรื่องการกดขี่ข่มเหงหลักการของพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ดังนี้บอกว่าการกดขี่ข่มเหงหรือว่าการกดขี่เนี่ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระธรรมในอพยพเราเห็นคนอิสราเอลก็ถูกข่มเหงจากชาวอียิปต์นะคะแต่ในสุดพระเจ้าก็มาปลดปล่อยหรือเราเห็นจากพระมีเดิมผู้เผยวจนะที่สัตย์ซื่อที่ออกมาเตือนคนให้กลับใจจากความบาปให้กลับมาหาพระเจ้าในช่วงที่คนอิสราเอลหลงไปจากทางพระเจ้าก็จะถูกกดขี่ข่มเหงเพราะว่าคนมีใจดื้อดึงแล้วก็ไม่อยากทำตามในภาคพันธสัญญาใหม่ก็เช่นเดียวกันเราเห็นว่าคริสเตียนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังคือฝ่ายที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าเนี่ยยังอยากทำบาปก็จะข่มเหงหรือว่าเป็นศัตรูกับคริสเตียนที่เป็นฝ่ายวิญญาณอาจจะมาตำหนิอาจจะมาต่อต้านว่าคริสเตียนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณนั้นมีชีวิตที่รักษาชีวิตที่บริสุทธิ์จนเกินไปมีคำพยากรณ์ล่วงหน้าว่าในยุคสุดท้ายเมื่อใกล้เวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองนั้นก็จะมีการกดขี่ข่มเหงคริสเตียนและคริสตจักรมากขึ้นนะคะเราก็จะได้เห็น เกิดขึ้นในที่ต่างๆนั่นแสดงว่าพระเยซูคริสต์ใกล้เสด็จกลับมาแล้วพระเจ้าทรงถือว่าคนที่ข่มเหงผู้รับใช้หรือคริสตจักรเท่ากับข่มเหงพระเจ้าเองด้วยเราจะเห็นว่าภาพนี้คือพระเยซูคริสต์ได้ทรงปรากฏกับซาโลหรือว่าอาจารย์เปาโลก่อนที่เขาจะมารู้จักพระเจ้าแล้วก็พระเยซูคริสต์ได้ปรากฏกับเขาขณะที่เขากำลังเดินทางไปเพื่อต่อต้านคริสเตียนจะไปจับคริสเตียนขังคุกแล้วก็ทำร้ายเมื่อพระเยซูคริสต์ได้มาพบกับท่านพระองค์ได้ถามท่านบอกว่าเจ้าข่มเหงเราทำไมแสดงถึงว่าพระเยซูคริสต์ถือว่าคริสตจักรหรือว่าคริสเตียนนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์เป็นพระกายของพระองค์ดังนั้นเมื่อใครก็ตามที่ทำร้ายคริสเตียนหรือคริสตจักรก็เหมือนกับเขาได้กระทำกับพระองค์ด้วยอีกสิ่งหนึ่งในหลักการที่เราเห็นในพระคัมภีร์คือพระเจ้าจะลงโทษคนที่กดขี่ข่มเหงคนที่อ่อนแอหรือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่น่าสงสารอย่างเช่นในพระคัมภีร์เดิมพูดถึงคนที่เป็นทาสเป็นคนต่างด้าวลูกกำพร้าหญิงม่ายนะคะคนเหล่านี้พระเจ้าบอกว่าอย่าใหใครไปกดขี่ข่มเหงหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีกับเขาเพราะว่าพระเจ้าไม่อยากให้เราเอารัดเอาเปรียบคนที่ได้โอกาสและพระองค์ก็จะแก้แทนหมายความว่าจะช่วยเหลือคนในกลุ่มเหล่านี้หากเราถูกกดขี่ข่มเหงหรือไม่ได้รับความยุติธรรมเราก็มั่นใจได้ว่า
พระเจ้าก็จะทรงมาช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขสิ่งเหล่านั้นให้เราด้วยถ้าเราตอบสนองกันต่อต้านความเชื่ออย่างถูกต้องจะนำผลดีแล้วก็พระพรทั้งต่อตัวเราแล้วก็ต่องานของพระเจ้าอย่างมากมายนะคะการตอบสนองที่ถูกต้องเนี่ยจะนำผลดีอย่างไรบ้างได้แก่จะนำผลดีคือทำให้ความเชื่อของเราหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นหมายความว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยมีการข่มเหงหรือต่อต้านแต่เรายังเชื่ออยู่แสดงว่าเราเชื่อจริงๆแสดงว่าเราเป็นคนจริงเป็นคนที่ยอมลำบากแม้ว่าจะต้องติดตามพระเจ้าอาจจะ เกิดความยากลำบากเกิดคนไม่เห็นด้วยแต่เราไม่ถอยหลังเราไปข้างหน้าความเชื่อของเราก็จะหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นในชีวิตของเราผลดีอีกอันนึงคือการข่มเหงเนี่ยจะทำให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเมื่อเราถูกข่มเหงหรือเราถูกต่อต้านเราจะมีโอกาสที่จะอธิษฐานกับพระเจ้ามากขึ้นนะฮะก็คือหมายความว่าเราต้องอธิษฐานมากขึ้นเราต้องปรับปรุงชีวิตของเราเราต้องทำตัวให้ดีเพื่อเขาจะไม่มาตำหนิเราแล้วก็เราจะต้องมีความรักเราจะต้องมีความอดทนและก็ไม่ตอบโต้กลับความอดกั้นใจก็จะถูกสร้างขึ้นการให้อภัยเขาสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างลักษณะชีวิตที่ดีแบบพระเยซูคริสต์ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นในเวลาปกติเวลาที่เราดีๆเราก็จะไม่ได้ต้องภาคเพียรที่จะเติบโตใช่ไหมคะดังนั้นการข่มเหงอาจจะทำให้เรามีโอกาสเติบโตมากขึ้นสิ่งที่ดีอันหนึ่งคือเราจะมีประสบการณ์ที่จะไปหนุนน้ำใจคนอื่นที่เขาพบการต่อต้านได้อาจจะมีอีกหลายคนที่จะต้องเจอการต่อต้านเราก็จะได้ไปหนุนใจและทำให้เขามีกำลังใจแล้วก็จะผ่านไปด้วยกันนอกจากนั้นผลดีก็คือว่าชีวิตเราเนี่ยเป็นชีวิตที่จะผ่านการพิสูจน์แล้วก็เป็นคนที่ใช้การได้นะในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ3ถึง4บอกว่ายิ่งกว่านั้นเราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทนและความอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้การเป็นคริสเตียนทำให้เรามีมุมมองใหม่ต่อความทุกข์ยากนะคะคือเมื่อมีความทุกข์เราอาจจะรู้สึกไม่ดีเลยแต่ว่าพระเจ้าสอนว่าให้มองด้วยใจยินดีไม่ได้ยินดีเพราะว่าเราชอบความทุกข์เราไม่ได้ชอบความทุกข์แต่ว่ายินดีเพราะว่าการมีความทุกข์นั้นเป็นโอกาสที่ทำให้มาสร้างชีวิตของเราเป็นเหมือนอุปกรณ์มาสร้างชีวิตแห่งความอดทนและเมื่อเราอดทนและเมื่อเราต้องฝ่าฟันไปจะทำให้เราเป็นคนที่เจริญขึ้นเข้มแข็งขึ้นและพระบิดาบอกว่าจะเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้หมายความว่าพระเจ้าจะใช้เราไปทำงานที่อาจจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็พระเจ้าก็จะใช้เราได้อย่างมากขึ้นกว้างขึ้นแต่การตอบสนองที่ผิดหมายความว่าเมื่อเราตอบสนองที่ผิดเรากลัวเราท้อใจหรือเราไม่กล้าเดินกับพระเจ้าประนีประนอมความเชื่อของเราการตอบสนองแบบนี้จะทำให้เราทำสิ่งผิดซึ่งจะเป็นผลเสียต่อชีวิตของเราชีวิตคริสเตียนเราก็จะไม่เจริญไม่เติบโตนะคะแล้วก็ขาดพระพรจากพระเจ้าทีนี้เรามาดูเรื่องของสาเหตุของการข่มเหงว่าสาเหตุทำไมจึงมีการต่อต้านข่มเหงประการที่หนึ่งก็คือมารก็คือทูตสวรรค์ที่ได้กบฏต่อพระเจ้าเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าต่อพระเยซูคริสต์และก็ยังต่อสู้กับพระเจ้าและก็ต่อสู้กับพระเยซูคริสต์ดังนั้นเมื่อเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าเนี่ยมารก็ต้องต่อสู้คริสเตียนนะคะซึ่งปรากฏในยอห์นบทที่15ข้อ18ถึง20บอกว่าถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้งหลายก็จงรู้ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อนถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลกโลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลกแต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลกเพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลกเหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่านจงระลึกถึงคำของเราที่ได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้วว่าบ่าวไม่ได้เป็นใหญ่กว่านายถ้าเขาข่มเหงเราเขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลายด้วยถ้าเขาปฏิบัติตามคำของเราเขาก็จะปฏิบัติตามคำของท่านทั้งหลายด้วย
พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้แล้วว่าโลกนี้เกลียดชังพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแล้วก็เข้ามาเพื่อจะช่วยมนุษย์ดังนั้นมารที่ครอบครองอยู่ในโลกก็เกลียดพระองค์แล้วก็ทำให้โลกนี้เนี่ยเกลียดพระองค์โดยไม่มีสาเหตุเราเห็นว่าหลายคนมาเกลียดชังแล้วมาต่อต้านโดยไม่มีสาเหตุอะไรนะคะเพราะว่ามารได้อยู่เบื้องหลังคนเหล่านี้ประการที่สองคนที่ข่มเหงอาจจะเกิดจากความบาปนะเนื่องจากความบาปทำให้เขาอยู่ในความมืดแต่เมื่อคริสเตียนหรือคริสตจักรอยู่ที่นั่นทำให้เกิดความสว่างความมืดก็ไม่ชอบความสว่างแล้วก็เมื่อเขาเห็นคริสเตียนที่ตั้งใจจะประพฤติตามคำของพระเจ้าตั้งใจจะดำเนินชีวิตในความสว่างก็อาจจะข่มเหงหรืออาจจะไม่ชอบเช่นสมมติว่าในอดีตเราเคยร่วมในวงต่างๆเช่นวงเล่าวงนินทาหรือการพนันหรือก็ตามแต่เมื่อพระเจ้านำเราให้กับใจแล้วเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจะมาเดินในความสว่างคนที่ยังอยู่ในความมืดอาจจะไม่ชอบและอาจจะต่อต้านเราซึ่งเราไม่ไปร่วมในการประพฤติไม่ชอบเหมือนเดิมหรือว่าคนที่ไม่พอใจเนื่องจากเราไม่ได้ร่วมนะในสิ่งต่างๆที่เราเคยร่วมในทางที่ไม่ดีดังนั้นในยอห์นที่3ข้อ12จึงกล่าวว่าทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาถึงความสว่างด้วยกลัวว่าการกระทำของตนจะปรากฏมีสาเหตุอีกอันหนึ่งคือมารต่อสู้ความจริงของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยเราได้ยืนหยัดบนความจริงอย่างไม่ประนีประนอมเมื่อเรายืนหยัดบนความจริงก็จะถูกต่อต้านข่มเหงเช่นคริสเตียนเชื่อถือในพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวเราไม่เชื่อและเราไม่นมัสการสิ่งอื่นดังนั้นคนที่เข้าใจผิดก็จะคิดว่าเราไม่ได้ให้เกียรติหรืออะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมาต่อสู้นะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งหรือมารไม่ต้องการให้งานของพระเจ้าเติบโตแล้วก็เจริญก้าวหน้าจึงเข้ามารบกวนแล้วก็ยับยั้งด้วยการกระทำต่างๆก็คือทำให้เกิดการต่อต้านหรือว่าการเข้าใจผิดต่างๆอย่างไรก็ตามพระสัญญาของพระเจ้าก็มีต่อคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงนะพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งแต่พระเจ้าจะทรงโปรดช่วยพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระเจ้ามีอะไรบ้างเรามาดูประการที่หนึ่งพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราเมื่อเราถูกต่อต้านหรือข่มเหงพระเจ้าจะทรงลุกขึ้นต่อสู้เพื่อเราช่วยปกป้องช่วยกู้และประทานชัยชนะให้เราพระเจ้าหนุนใจนะคะว่าไม่ให้เรากลัวเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้แต่จงกลัวผู้ที่ไม่เพียงแต่ฆ่าได้แต่กายแต่ว่าสามารถให้จิตวิญญาณไปถึงที่นรกได้เราน่าจะกลัวเกรงพระเจ้าเพราะว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราได้รอดพ้นบาปแล้วก็ไม่ต้องตกนรกแต่ถ้าเราทิ้งพระเจ้าเราจะไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเราก็น่าจะยืนหยัดที่จะดำเนินชีวิตตามพระเจ้าต่อไปและเชื่อว่าพระองค์จะดูแลเราพระบิดาบอกว่าพระองค์ดูแลแม้แต่นกสักตัวหนึ่งจะตกลงพื้นดินเนี่ยถ้าพระองค์ไม่อนุญาตก็ตกไม่ได้ดังนั้นถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตก็จะไม่มีใครทำอันตรายแก่คนของพระองค์ได้นะคะพระมีบอกว่าแม้แต่ผมของท่านก็นับไว้แล้วทุกเส้นนี่คือพระสัญญาที่เรามั่นใจว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราอย่างแน่นอนพระสัญญาประการที่สองคือพระเจ้าจะเล้าลมใจเราและให้ความสุขและประทานบำเหน็จแก่เราถ้าเราอดทนต่อการข่มเหงเพราะความชอบธรรมพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะมาแล้วลงใจเราให้พระสิริให้ความสุขแล้วก็สิ่งดีกับเรานะคะใน1เปโตรบทที่4ข้อ14บอกว่าถ้าท่านถูกด่าว่าเพราะพระนามของพระคริสต์ท่านก็เป็นสุขด้วยว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริของพระเจ้าจะสถิตอยู่กับท่านนะแม้ว่าคนอาจจะว่าอาจจะไม่เข้าใจอาจจะทำให้เราเสียใจแต่พระเจ้าบอกว่าเราจะมีความสุขเพราะว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริของพระเจ้าจะมาสถิตอยู่กับเรา
และในมัทธิวบทที่5ข้อ10บอกว่าบุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขานะคะพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าจะดูแลพระสัญญาประการที่3คือพระเจ้าจะลงโทษคนที่ข่มเหงเราในกรณีที่เขาทำเกินกว่าที่พระเจ้าทรงอนุญาตดังนั้นพระองค์ทรงดูแลเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเกินเหตุไปพระเจ้าก็จะเข้ามาช่วยนะคะดังนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะทำเกินกว่าที่ควรจะทำในคริสตจักรสมัยแรกมีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อกษัตริย์เฮโรดซึ่งเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายเขาได้ข่มเหงคริสเตียนแล้วก็เขาได้จับคริสเตียนไปขังคุกฆ่าบางคนเช่นฆ่ายาโกบจับเปโตรไปขังคุกแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายทำร้ายประชาชนแล้วก็เกิดความหยิ่งผยองมากจนในที่สุดนะพระคัมภีร์บันทึกว่าวันหนึ่งพระเจ้าก็ให้เกิดโรคร้ายซึ่งเกิดจากท่านไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็มีตัวหนอนมากัดกินนะฮะร่างกายจนถึงแก่พิราลัยแล้วเราจะเห็นว่าถ้าเขาทำเกินกว่าที่สมควรพระเจ้าก็จะดูแลพระเจ้าก็จะไม่ปล่อยไปเฉยๆดังนั้นเราจึงไม่ต้องหวาดกลัวเพราะว่าพระองค์จะปกป้องคุ้มครองเรานะคะมาดูท่าทีที่ถูกต้องของคริสเตียนเมื่อเราเผชิญการข่มเหงต่อต้านเราควรจะรักษาท่าทีในชีวิตของเราท่าทีอะไรบ้างประการที่1คือยืนหยัดรักษาความเชื่ออย่างมั่นคงไม่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์นะยืนหยัดรักษาความเชื่อไม่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์และยังรับใช้พระเจ้าอย่างทุ่มเทตลอดไปถ้าท่านเป็นผู้รับใช้ก็หนุนน้ำใจว่าให้ท่านรับใช้พระเจ้าอย่างทุ่มเทตลอดไปการที่เรากล้ายอมรับว่าเราติดตามพระเยซูนั้นเป็นการแสดงความผูกพันเป็นการแสดงความผูกพันเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าพระองค์ทรงผูกพันกับเราพระองค์ทรงรับเราเป็นบุตรพระองค์ทรงผูกพันในพันธสัญญาและพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราและเราก็ผูกพันกับพระองค์โดยการไม่ทิ้งพระองค์นะฮะติดตามพระองค์เห็นคุณค่าพระองค์และเมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยเมื่อเรายอมรับพระองค์ต่อหน้าคนอื่นๆแม้ว่าเราจะถูกต่อต้านนะคะพระองค์ก็จะรับเราต่อหน้าพระบิดาในวันที่เราจากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์พระเยซูคริสต์ก็จะรับเราในมัทธิวบทที่10ข้อ32 33บอกว่าเหตุดังนั้นทุกคนที่รับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับผู้นั้นต่อพระพักพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์แต่ถ้าผู้ใดไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะไม่ยอมรับผู้นั้นต่อพระพักพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วยดังนั้นการที่เราเป็นคริสเตียนเราควรภาคภูมิใจนะคะที่พระเจ้าเลือกเราแล้วก็ยินดีที่จะประกาศตัวออกไปแม้ว่าอาจจะมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่พระเจ้าจะทรงยอมรับเราดังนั้นพระบิดาสอนให้เรารู้ว่าให้เราต่อสู้กับศัตรูก็คือมารไม่ได้กับคนศัตรูคือมารที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยด้วยใจมั่นคงในความเชื่อและเมื่อเราติดตามพระเจ้าเรายืนหยัดต่อไปในที่สุดมารก็พ่ายแพ้เราเห็นผู้เชื่อหลายคนจำนวนมากที่ได้ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มาแล้วแล้วก็ยืนหยัดอยู่แล้วก็ในที่สุดก็ยังเชื่อมั่นคงนะฮะเราเห็นหลายประเทศที่เดิมมีการต่อสู้คริสเตียนเอาคริสเตียนไปขังคุกไปฆ่าแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นประเทศที่มีคริสเตียนจำนวนมากมีคริสตจักรที่ใหญ่โตอย่างเช่นในแอฟริกานะฮะแต่ก่อนเขาเรียกว่าเป็นดินแดนที่เหมือนกับค่ามิชชันนารีแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีคริสเตียนจำนวนมากมายที่เชื่อพระเจ้ามีคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นั่นนะมีถึงคริสตจักรเดียวมีถึงหลายล้านคนที่เกาหลีก็เช่นเดียวกันหรือที่ประเทศจีนเราเห็นมีการ เกิดผลมากแม้ว่าจะถูกต่อต้านแสดงว่าการยืนหยัดรักษาความเชื่อเป็นสิ่งที่ดีนะคะประการที่2ท่าทีมีใจยินดีไม่ขมขื่นไม่บ่นต่อว่าพระเจ้าและตระหนักว่าเป็นการ
มีประสบการณ์ในการทนทุกข์ร่วมกับพระคริสต์เพราะว่าพระบีบอกว่าทุกคนที่ตั้งใจจะเดินในทางของพระเจ้าเนี่ยก็จะถูกกดขี่ข่มเหงดังนั้นการที่เราได้เจอสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการที่เราได้มีโอกาสร่วมทุกข์ร่วมเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงทนทุกข์เพราะความรักที่มีต่อเราดังนั้นเราก็ยินดีที่จะอาจจะทนทุกข์แม้ว่าไม่ได้เท่าพระเยซูแต่ว่าเราก็จะขอบคุณพระเจ้าอัครทูตสมัยนั้นเมื่อถูกข่มเหงก็พระบิดบันทึกว่าเขาถือว่าเป็นเกียรติที่ได้รับการข่มเหงร่วมกันกับพระเยซูคริสต์นะคะเป็นท่าทีที่ยังมีความยินดีประการที่3ไม่ควรโต้ตอบนะคะไม่ควรโต้ตอบหรือตอบแทนด้วยเนื้อหนังด้วยกำลังด้วยอารมณ์ความรู้สึกแบบมนุษย์เพราะว่าเมื่อคนมาต่อต้านเราหรือทำผิดโดยไม่มีเหตุผลกับเราเนี่ยบางครั้งเราอาจจะถูกยั่วยุให้ตอบแทนด้วยอารมณ์ความรู้สึกแต่ว่าพระบิดบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังหมายความว่าคนที่มาต่อต้านเรานั้นจริงๆแล้วมีผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งพระบิดบอกว่าคือมารซาตานนะตัวจริงก็คือมารซาตานแต่ใช้คนเหล่านั้นซึ่งอาจจะเป็นเครื่องมือของเขาดังนั้นการตอบโต้แบบเนื้อหนังจะไม่เกิดผลดีใดๆให้เราตอบโต้ในวิธีของพระเจ้าด้วยกันอธิษฐานด้วยกันอวยพรเขานะคะและสิ่งต่างๆที่เราจะดูต่อไปประการที่4เราต้องตระหนักว่าการต่อต้านข่มเหงนี้เป็นวิธีการหนึ่งในการทดสอบหรือพิสูจน์ความเชื่อของเรานะฮะทำให้เรามั่นคงพระเจ้าก็จะไม่ให้เกินกำลังที่เราจะทนได้หรือเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าจะให้ทางหลีกเลี่ยงได้คือทุกอย่างที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นพระองค์ทรงรู้ว่าลูกของพระองค์ก็จะมีกำลังในระดับหนึ่งนะคะก็ต้องเชื่อพระเจ้าอธิษฐานแล้วก็พระเจ้าจะให้เรามีชัยชนะประการที่5เราต้องอธิษฐานเราต้องพึ่งพากำลังจากพระเจ้าขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการที่เราจะอดทนหรือเอาชนะการกดขี่ข่มเหงอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าก็คือเมื่อเราเจอสิ่งเหล่านี้เราต้องอธิษฐานเยอะนะคะเพราะว่าพระเจ้าจะให้วิธีการกับเราบางครั้งพระเจ้าให้เราอดทนให้เราทำดีมีหลายคนเมื่ออดทนอธิษฐานทำดีเหตุการณ์ก็คลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนไปประการที่6ท่าทีที่ไม่กลัวแล้วก็ไม่หวั่นไหวแต่วางใจในพระเจ้าว่าชีวิตของเรามีคุณค่าและพระเจ้าปกป้องดูแลเราอยู่ตลอดเวลานะพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวแล้วก็หวั่นไหวบางครั้งมารซาตานก็ขู่ว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ให้เราไม่หวั่นไหวและยังเชื่อพระเจ้าต่อไปประการที่7เผชิญสถานการณ์การต่อต้านด้วยความฉลาดด้วยความฉลาดพระบิดบอกว่าให้ฉลาดเหมือนงูแต่อ่อนสุภาพเหมือนนกพิราบนะในมัทธิวบทที่10ข้อ14ถึง21หมายความว่ายังไงก็คือว่าให้เราเผชิญการต่อต้านด้วยใช้สติปัญญาด้วยไม่ทื่อๆตรงๆเข้าไปแล้วก็ให้เขาต่อต้านเราเราต้องรู้จักใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตงูเป็นสัตว์ที่มีปัญญาในการหลบภัยนะมันสามารถอยู่ในรูแล้วก็มันสามารถที่จะป้องกันตัวสามารถไปได้อย่างรวดเร็วอะไรต่างๆแต่งูนั้นมีพิษแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ให้เรามีพิษคือให้เราสุภาพเหมือนนกพิราบหมายความว่าให้เราใช้ปัญญาแต่ก็ให้เราอ่อนสุภาพไม่ทำร้ายไม่ตอบโต้ตั้งใจที่จะอยู่อย่างมีสันติมากที่สุดนะคะนี่คือเราต้องขอพระเจ้าให้เรารู้ว่าเราควรทำอย่างไรที่จะมีสติปัญญาด้วยแล้วก็ที่จะดำเนินชีวิตอย่างไม่ประนีประนอมแล้วก็ที่จะไม่แสดงความก้าวร้าวหรือการตอบโต้ที่ไม่สมควรอย่างเช่นบางคนอาจจะคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่เข้าใจอาจจะว่าอาจจะไล่นะเราต้องอ่อนสุภาพเราต้องเคารพนอบน้อมแต่เราก็ต้องทำสิ่งดีมีอาจารย์ท่านนึงบอกว่าเมื่อเขาเป็นคนจีนเนี่ย
คุณย่าของเขาบอกว่าไม่พอใจที่เขาไม่เคารพและเห็นว่าเขาไม่เคารพศพที่คนที่เสียชีวิตไปเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะเคารพเขาไม่ได้ต่อต้านและอาจารย์ท่านนี้ก็จากนั้นก็มายืนเคารพมาโค้งเคารพคุณย่าทุกวันที่ยังมีชีวิตอยู่เขาก็เคารพก่อนไปโรงเรียนกลับบ้านก็โค้งเคารพเมื่อทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆในสุดคุณย่าก็ใจเริ่มเปิดและใจอ่อนแล้วก็ได้รับความรักของพระเจ้าในที่สุดก็ได้มารู้จักกับพระเจ้านะคะดังนั้นเราต้องมีความฉลาดมีสติปัญญาแล้วก็อย่างเช่นเรารับใช้พระเจ้าเราจะยืนหยัดที่นั่นต่อไปทำงานต่อไปในที่ที่มีการต่อต้านหรือพระเจ้าจะให้เราย้ายออกไปเพื่อที่จะไปที่อื่นที่มีคนที่พร้อมจะรับข่าวประเสริฐมากกว่าเราก็จะไม่เสียเวลาเสียกำลังนะฮะแต่ทุกสิ่งก็คงต้องขึ้นกับการที่เราอธิษฐานเราแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เกิดผลที่สุดต่ออาณาจักรพระเจ้าสรุปว่าการต่อต้านความเชื่อเป็นสิ่งที่คริสเตียนไม่ควรจะต้องตกใจหรือว่ากลัวเพราะว่าพระคัมภีร์ได้บอกไว้มาแล้วแล้วก็ได้บอกให้เรารู้ว่าเราจะทำอย่างไรและพระเยซูคริสต์เองก็เป็นแบบอย่างในการที่ทรงรับสถานการณ์เหล่านี้นะคะแล้วก็เมื่อพระเจ้าอนุญาตแล้วเนี่ยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นผลดีต่อความเชื่อของเราต่อการเจริญเติบโตของเราและก็ชีวิตของเราก็จะมีการสร้างคุณลักษณะชีวิตที่ดีของพระเจ้ามากขึ้นเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรารักษาชีวิตดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามทางของพระเจ้าแล้วถูกข่มเหงเป็นสิ่งที่ดีกว่าเราเดินตามทางของโลกเดินตามคนที่ไม่ดีแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเขานะเพื่อจะไม่ถูกข่มเหงถ้าเราเป็นอันหนึ่งเดียวกับโลกมีคนเคยกล่าวไว้บอกว่าถ้าโลกไม่มีอะไรรู้สึกจะต้องต่อต้านเราคือโลกรู้สึกว่าเข้ากับเราได้ก็จงพึงระวังว่าพระเยซูคริสต์ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดถึงเกี่ยวกับชีวิตของเราด้วยดังนั้นเราต้องระวังว่าถ้าโลกไม่ต่อต้านเราต้องระวังว่าเราอยู่ฝ่ายพระเยซูหรือเปล่าหรือว่าเรากำลังไปตามกระแสของโลกไปตัวอย่างอันหนึ่งของนักเทศฟื้นฟูที่ประเทศอังกฤษชื่อจอห์นเวสเลย์นะคะจอห์นเวสเลย์เป็นคนที่เป็นนักเทศที่นำคนเป็นแสนกลับมาหาพระเจ้าในช่วงที่ประเทศอังกฤษนั้นกำลังอยู่ในสังคมที่มีความเสื่อมทรามลงมากทั้งเรื่องของการผิดบาปทางเพศทั้งเรื่องของการกินเหล้าการเสเพลต่างๆแต่จอห์นเวสเลย์ตั้งใจจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วก็ประกาศให้คนกลับใจมีคนจำนวนมากกลับใจจอห์นเวสเลย์ได้ใช้ม้าในการขี่ไปแล้วก็ไปเทศนาในที่ต่างๆและเขาจะถูกบางครั้งเมื่อเทศนาอยู่ก็จะมีคนที่มาฟังจำนวนมากเป็นหมื่นเป็นพันๆคนแต่ก็มีคนที่ไม่พอใจด้วยก็เอาก้อนหินมาขว้างปาหรือเอาไข่มาขว้างปาเขานะคะเขาก็จะเจอการต่อต้านของเพลงแบบนี้เรื่อยๆแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประวัติศาสตร์ของคริสต์ชีวิตเขาได้บันทึกบอกว่ามีครั้งหนึ่งเขาไม่ถูกการข่มเหงเลย3วันที่ไม่มีใครมาขว้างปาเขาเลยจอห์นเวสเลย์จึงคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครมาทำอะไรเลยเขาได้ทำบาปอะไรหรือเปล่าและพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยหรือเปล่าเขาก็จึงลงจากหลังม้าไปแล้วก็คุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าเขาได้ทำผิดเขาได้ทำอะไรไหมขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือในขณะที่เขาอธิษฐานอยู่นั้นก็มีชายคนหนึ่งอยู่ในกระท่อมข้างๆซึ่งเป็นคนที่เกลียดชังเวสเลย์นะคะเป็นคนที่ไม่ดีชายคนนี้ก็เห็นแล้วก็จำได้ว่านี่คือนักเทศที่เขาไม่ชอบเขาก็เลยเอาก้อนหินนั้นมาคว้างนะคะคว้างไปที่เวสเลย์หลายก้อนแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่มันไม่โดนเป้าแต่มันตกข้างๆตัวของนักเทศคนนี้เมื่อเวสเลย์ได้ยินเสียงก้อนหินตกลงมาหลายๆก้อนนั้นเขาก็ได้ลุกขึ้นจากการอธิษฐานแล้วก็ร้องว่าขอบคุณพระเจ้าฉันยังเป็นคนที่การทรงสถิตของพระเจ้ายัง
อยู่กับฉันนะคะพี่น้องที่รักค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่หนุนน้ำใจเราว่าแสดงว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้ายังอยู่กับเราทำให้เราเป็นที่สนใจของมารซาตานนะฮะและเราเชื่อว่าโดยการอธิษฐานโดยการที่เราตั้งใจประพฤติอย่างดีและพึ่งพาพระเจ้าพระองค์จะทรงคุ้มครองและพระองค์จะทรงช่วยและให้กำลังกับเราที่สามารถจะเห็นสิ่งนี้กลับกลายเป็นพระพรและสิ่งดีขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกำลังและดูแลพี่น้องนะคะให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานด้วยกันในเวลานี้ขอพระเจ้าทรงประทานกำลังปัญญาหากพี่น้องกำลังเผชิญปัญหานี้อยู่ก็ขอพระเจ้าทรงช่วยเราด้วยข้าแต่พระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงโปรดเมตตาด้วยพระองค์เจ้าข้าในเวลานี้เราร่วมใจกันเราอธิษฐานต่อพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้ความเข้าใจเรื่องนี้ได้ปรากฏขึ้นและเป็นจริงในชีวิตของเราพระองค์เจ้าข้าแม้ว่าการอยู่ในโลกนี้อาจจะพบอาจจะเจอกันต่อต้านข่มเหงความเชื่อและคนที่ไม่เข้าใจแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะดูแลทรงเล้าลมใจโอ้พระองค์เจ้าข้าพี่น้องของข้าพระองค์ทรงโปรดให้กำลังทรงโปรดให้สติปัญญาทรงโปรดให้ทางออกแล้วก็ให้เรารู้ว่าเราควรดำเนินชีวิตอย่างไรขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือให้มีหนทางให้มีหลักการในการดำเนินชีวิตที่ดีและทรงโปรดช่วยสิ่งเหล่านี้จะกลับกลายเป็นพระพรพระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดีพระเจ้าผู้ทรงดูแลขอพระเจ้าทรงโปรดหนุนน้ำใจชูใจและช่วยเหลือและอวยพรแก่พี่น้องทุกคนช่วยเหลือคนที่ต่อต้านข่มเหงที่เขาจะได้รับพระคุณพระเจ้าได้รู้จักกับพระคุณความรักของพระองค์ด้วยขอพระเจ้าทรงเมตตาทรงดูแลชีวิตให้ดำเนินเจริญสูงขึ้นทางเดียวในทางของพระองค์ขอฝากพี่น้องไว้กับพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน